ีมเขาว่าเป็นเนื้อครีมแต่พอแตะลงไปแล้วเนี่ยมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีส่วนผสมไม่ของไมเซล่าก็ต้องไฮยาลูรอนครับและนี่แหละค่ะคือบททดสอบที่2ของเราครีมไฮโซที่เราจะเอามาให้พวกคุณได้ทดสอบเป็นครีมสัญชาติญี่ปุ่นค่ะส่วนผสมนั้นถูกคัดสรรมาเป็นพิเศษและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัวของแบรนด์นี้ด้วยเอาใหญ่เลยทุกคนมาบอกญี่ปุ่นปุ๊บแบรนด์อะไรอ่ะแบรนด์อะไรอ่ะง่ายมากคุณขาเรามีครีมมาให้ทั้งหมด3กระปุกด้วยกันแต่ว่าจะมีเพียง1กระปุกเท่านั้นที่เป็นครีมบำรุงผิวหน้าไฮโซกระปุกละ50,000 บาทตัวแทนของแต่ละทีมในบททดสอบนี้เนี่ยนะคะต้องเป็นคนที่ไม่ได้เล่นในครั้งที่แล้วดังนั้นก็จะเป็นพี่วินลี่ซันพี่เช้าๆแล้วก็พี่ประตูมเชิญค่ะลองกันแต่ละกระปุกที่เอามาให้ลองนั้นเป็นอย่างไรเราเชิญตัวแรกมาเลยมั้ยมาครับครีมกระปุกละ 50,000 กระปุกแรกมาเลยคุณจะไม่บอกส่วนประกอบเลยครับว่าทำไมมันแพงหรืออะไรยังไงไม่บอกเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังทีเดียวเราคุณมะตูมมีแบบว่าลองมีความเทสความหนืดมีดึ้งดึ้งดึ้งอย่างนี้ด้วยนะเขามีความบอดนะฮะในวงการคอสเมติกนะฮะครับถ้าเขาข้อนี้เขาผิดนะฮะแปลว่าครีมที่เขาทำมานะครับไม่ควรจะซื้อนะฮะเพราะว่าแปลว่าคนผลิตยังไม่รู้จริงไงเอ้ยถึงฉันจะมีข่าวเยอะแต่ทนายฉันก็เยอะเหมือนกันนะป้าเดี๋ยวก่อนผมขอโทษเถอะนะครับคุณซันคุณมาถึงแล้วคุณแตะยืด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 อย่างนี้หมายความว่ายังไงต้องแล้วความหนืดของครีมเช็คความข้นของครีมแล้วคุณเช้าๆทำอะไรอยู่ครับซึมเร็วมากถ้าเกิดพิธีกรเนี่ยเขาไม่ส่งให้คุณเดี๋ยวผมช่วยไม่รักคุณดูอันนี้ไม่ใช่ของไฮโซฮะบอกได้เลยว่าอันนี้ธรรมดามากเหนอะไหมเหนอะไหมสำหรับมะตูมอะตูมอันนี้ซึมไม่ไหวใช่มันลื่นเป็นเมือกทั่วไปเลยเนี่ยถ้าเกิดทานในบ้านเราแล้วมีอากาศร้อนนี่ผมบอกยี่ห้อได้ด้วยเนี่ยใช่ใช่ยี่ห้อด้วยถ้าจะ50,000เป็นไปไม่ได้แน่นอนนี่เพียงแค่ตัวแรกนะคะบอกรายละเอียดมาได้ขนาดนี้ครับไปดูที่ครีมกระปุกที่2กันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเชิญค่ะโอ้ดมลึกครับดมลึกเฮ้ยคุณมาตูนอันนั้นเหมือนสูตรอย่างแรงเลยชอบท่าเรียแล้วใช้นิ้วก้อยแตะเพราะนิ้วใหญ่ไงค่อยๆวนอย่างเงี้ยอันนี้กลิ่นก็ดูไฮโซดีนะอันนี้ซึมไวว่าใช้ได้นะฮะอันนี้ซึมไวมากซึมไวมากแล้วซึมไวดีหรือไม่ดีดีครับจริงๆดีเพราะมันเข้าสู่อนุพันธ์ของผิวง่ายและอีกอย่างนึงอ่ะเนื้อครีมด้วยคือเนื้อครีมเขาว่าเป็นเนื้อครีมแต่พอแตะลงไปแล้วเนี่ยมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีส่วนผสมไม่ของไมเซล่าก็ต้องไฮยาลูรอนครับเนี่ยแค่ดมนิดเดียวนะรู้ส่วนผสมเลยเหมือนกันยังไงครับพี่น่าจะมีส่วนผสมของเป่าฮื้ออยู่คือผมรู้สึกว่าอันเนี้ยจะแบบว่าผิวบางเบากว่าซึมง่ายกว่าแล้วก็กลิ่นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบกลิ่นที่แบบหอมโดยหอมที่ทุกคนชอบแบบเก็บคำตอบที่2นี่ไว้ในใจก่อนมีอีก1กระปุกมาให้ทายกันกระปุกที่3เชิญค่ะกระปุกสุดท้ายอันนี้กลิ่นผลไม้เลยอ่ะเอาละฮะอาจจะมีความเป็นกรดอยู่เพื่อที่จะทำให้ผิวขาวขึ้นแต่จริงๆกลิ่นกลิ่นแคนตาลูปเคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆกลิ่นนี้เยอะมากนั่นไงเห็นไหมกระปุกที่เราบอกนี่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะคะมันเป็นกลิ่นโอโลเวร่าใช่เป็นกลิ่นผลไม้แล้วก็รวมกับแบบคล้ายๆกับเป็นแบบเมลอนนะไม่แต่อันนี้เย็นมากเย็นแบบละลายเป็นน้ำเลยอะหลังจากที่ทาลงไปแล้วรู้สึกเย็นที่ผิวเหรอคะของแพงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะชอบใช้กลิ่นที่มันเป็นเนเชอรัลซึ่งอันนี้มันก็จะมีกลิ่นโอโลเวร่ามีแต่พี่ชาวรู้สึกว่ามีกลิ่นของผลไม้เมลอนอยู่ด้วยก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบของที่โอเคที่สุดแล้วคนน่าจะใช้ได้เยอะที่สุดและที่สำคัญก็คือว่ามันมีส่วนผสมของธรรมชาติน่าจะแพงที่สุดด้วยโอ้โห